คุณรถสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณรถมีคำถามอะไรถามกับคุณหมอสุกมลได้เลยครับสวัสดีคุณรถครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเชิญครับข้ามีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคือคบกับแฟนมาคืออยู่ด้วยกันมารู้จัก6ปีแล้วนะคะ7ปีแต่งงานหรือยังครับยังค่ะเขาไม่ยอมแต่งด้วยครับค่ะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วอะค่ะค่ะแล้วแฟนเป็นคนที่เจ้าชู้มากแล้วก็มันคงรู้สึกว่าอดทนมาตลอดแต่เป็นเพราะรักเขาคือเราทราบอะนะคะเราทราบว่าต้องทำยังไงมันก็ไม่เคยรับรู้เลยว่าเขารักเราหรือเปล่าไม่เคยรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าค่ะเพราะถามเขาก็ไม่พูดเออแล้วอะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ครับในส่วนที่ว่าผู้หญิงเราอะนะคะอายุขนาดนี้แล้วก็รถก็27แล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแต่งงานก็ไม่ได้แต่งคือคุยทุกเรื่องแล้วพ่อแม่ก็เหมือนว่าต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีกว่านี้คือเขาคุยทั้งสายชายแล้วก็ตัวเราคุยกันตรงๆคือไม่เอาอะไรแต่เขาคือเขาก็ไม่แต่งแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตก็ไม่มีอะค่ะที่สินก็เยอะค่ะเขามีส่วนดีอะไรบ้างครับที่ทำให้คุณรถยังรักและยังอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเขาอยู่มันเหมือนความผูกพันมากกว่าค่ะคือตกลงเขาไม่มีความดีอะไรครับก็มีนะคะคือในส่วนบางเรื่องเขาก็ดูแลเราดีอะเช่นอะไรมั่งฮะอย่างเรื่องการกินการความเป็นอยู่คือเหมือนกับว่าถามเวลาเราไม่สบายหรืออะไรก็ยังดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้คุณยังคิดว่าจะแต่งงานกับเขาอยู่หรือเปล่าครับก็อยากจะแต่งนะคะแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเลี่ยงเราตลอดคือเหมือนกับว่าบอกได้เลยว่าในสังคมเวลาเราไปทำงานหรือแม้แต่เพื่อนฝูงเราเขาก็ไม่ให้เราบอกคือเขาไม่เคยให้เราพูดกับคนอื่นว่าเราเป็นแฟนเขาด้วยถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องกลับเป็นฝ่ายถามคุณรถเองว่าคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่เหมาะสมที่คุณควรจะแต่งงานด้วยใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าคิดว่าเท่านี้ก็ทุกพอแล้วสุขบ้างทุกบ้างค่ะคืนนี้นะครับไม่ค่ะตรงส่วนที่รถอยากจะถามก็คือว่ารถจะทำยังไงดีรถรู้ว่าคือไม่ได้โกรธเขานะคะนี่คือโกรธตัวเองที่แบบทำไมถึงเลิกไม่ได้เพราะคุณมีความผูกพันกับเขาครับไม่เลิกไม่ได้ไอ้ความผูกพันเนี่ยคือเครื่องเหนี่ยวรั้งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาที่คุณไม่มีเขาใจคุณเป็นทุกข์ใช่ค่ะเวลาที่คุณอยู่ใกล้เขาเขาอาจจะทำให้คุณมีความสุขบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเอาความทุกข์ไปแลกก็ต้องถามว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าคุ้มก็คบกันต่อถ้าไม่คุ้มก็ต้องจบเพราะว่าอย่างนี้ครับชีวิตคู่เนี่ยมันต้องบรรลุวัตถุประสงค์สองข้อคือหนึ่งอยู่ด้วยกันแล้วต้องมีความสุขมากกว่าเดิมคุณอาจจะมีความสุขมากกว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวแต่ตอบข้อ2ได้ไหมครับก็คือเป็นสามีภรรยากันแล้วคุณชีวิตคุณดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีแต่แย่ลงเรื่อยๆถ้าเป็นตอบข้อ2แล้วถ้าข้อ2เนี่ยชีวิตมีแต่แย่ลงคนนี้อาจจะคบเป็นแฟนได้แต่เป็นสามีไม่ได้ครับคบกันมา 6-7 ปีนี่เคยมีช่วงไหนที่เหมือนกับเลิกกันบ้างไหมคะหรือเขากับคุณก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอดไม่มีช่วงไหนที่แยกจากกันเลยก็มีอะค่ะหมายถึงว่าช่วงที่เราไปเหมือนกับว่าเพื่อนโทรมาหรือว่าเราไปเห็นเขามีผู้หญิงคนอื่นในส่วนที่ว่าคือไปเห็นกับตาด้วยความบังเอิญอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยบอกว่าคือคุยกันว่าเราทำทุกอย่างคือในส่วนที่ผู้หญิงควรจะทำทั้งแม่บ้านหรืออะไรทุกอย่างก็เลยมีความรู้สึกถามเขาว่าเราผิดตรงไหนก็คือขอเลิกแต่พอเขาจะไปจริงๆเก็บเสื้อผ้าเราเป็นฝ่ายเกาะขาเขาไม่ให้เขาไปแล้วบอกว่ายอมทุกอย่างที่จะให้เขาแก่เขาอยู่กับเราคุณรถครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาครับปัญหาอยู่ที่ใจคุณก็คือความไม่เข้มแข็งแล้วไม่มั่นคงเพราะว่าเวลาที่เขาเก็บเสื้อผ้าปุ๊บคุณเกิดความรู้สึกหวาดประหวั่นคุณเกิดความรู้สึกกลัวที่จะต้องอยู่ตัวคนเดียวแต่ลองดูสิครับบางทีการเดินลงจากภูเขาลูกเก่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นของการขึ้นสู่ภูเขาลูกใหม่ที่สูงใหญ่กว่าเดิมนะครับคือบางครั้งเราอาจจะเสียดายของเก่าที่เขาก็ให้ความสุขเราบ้างในระดับหนึ่งแต่นั่นเป็นการปิดโอกาสครับคุณอาจจะต้องเดินลงจากภูเขาลูกเก่านะครับเปิดโอกาสให้สำหรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตมีนะคะมีเข้ามาแต่ว่าเรากลับมองไม่เห็นคือแบบเราไม่สนใจเลยอะค่ะมันบอกไม่ถูกมันทำไมมันเป็นแบบนั้นที่เขาบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดครับมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะใช่ความหลงนะคะเพราะเขาบอกได้ทุกวันนี้เราไม่มีอะไรกันเลยเออมันเป็นความผูกพันครับนะฮะเจอเยอะครับแล้วก็ในช่วงที่อันนี้นะหนึ่งตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าคนคนนี้คือคนที่สมควรที่จะแต่งงานเป็นสามีของเราในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือ
ถ้าจะคบเป็นแฟนกันต่อต้องถามว่าความทุกข์ที่คุณเอาไปแลกกับความสุขที่ได้มาสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับหรือว่าคุณจะคิดว่าจะยุติแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับโอกาสดีๆในอนาคตมันตัดใจไม่ได้ไม่เข้าใจว่าทำไมเดินจากเขาไม่ได้ในช่วงที่ตัดใจอาจจะต้องมีคนที่มาเป็นคนที่คอยเป็นแรงเกื้อหนุนให้คุณอาจจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ครับที่จะรับฟังเพราะว่าถ้าคุณตัดเขาเลยคุณจะเผชิญต่อความโดดเดี่ยวว้าเวซึ่งตอนนั้นทำให้คุณกลัวสภาพตรงนั้นครับผมรู้ว่าตรงนี้มันเลิกยากแล้วหลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีขึ้นกว่าเก่าก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณยังรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในสถานภาพที่มีอยู่คุณกลัวการสูญเสียนะครับต้องดูว่าเรามีอะไรที่เป็นความดีหรือความงามแล้วก็ลองหาเพื่อนสนิทที่คอยเกื้อหนุนคุณในช่วงนี้นะครับครับต้องเข้มแข็งครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอไม่เป็นไรครับคุณรถครับ